สิ่งที่สำคัญคือผมรู้สึกว่าการที่ได้คุยกับมุกอะครับมันช่วยเติมเต็มส่วนที่ขาดหายในตัวผมไปมุกเคยพูดคำหนึ่งว่าการคุยกับผมเหมือนกับคุยกับกระจกซึ่งผมก็รู้สึกตรงกันเลยคือเวลาเราคุยกันเราแค่ขยิบตาเราแค่พูดแค่คำสองคำเราก็สื่อสารกันรู้เรื่องโดยที่ไม่ต้องพูดเยอะเหมือนเราเป็นของกันและกันนะครับซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆขอบคุณมุกมากๆนะครับที่เป็นคนที่ผมรู้สึกประทับใจอย่างนั้นมาโดยตลอดนะครับหยอแปลว่าฉันแอสการ์เดย์แปลว่าคุณหยอพอตาอินเตลิเตสยาอิสวินสกาแปลว่าพูดสวีเดนได้นิดหน่อยโยฮาบูลินดาโยฮาบูลินดามันเป็นเพลงที่ใช้ร้องต่อฉลองได้แต่ความใส่ใจและความดูแลนี่มีมากกว่าครับมุกรักนะแคร์นะห่วงนะ Love youวันนี้ถือเป็นฤกษ์งามยามดีนะฮะอยากจะมาทาบทามสู่ขอลูกสาวให้มาเป็นศรีภรรยาของลูกชายวันนี้จึงอยากให้มาเป็นทองแผ่นเดียวกันไม่ทราบว่าคุณพ่อคุณแม่จะคิดอย่างไรหากวันนี้เราจะมีงานมงคลเกิดขึ้นนะฮะเป็นคำถามที่ยากนะแต่เต็มใจครับพี่นนท์เขาก็เหมือนเป็นคนที่ทำให้รู้ว่าพื้นฐานก็คือเขาแบบรักครอบครัวไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ทำงานไม่เที่ยวเป็นคนแบบรับผิดชอบมากๆมีคำปรึกษาแล้วก็เป็นแบบ positive thinking ให้ตลอดจากที่แบบเวลาเจอใครก็จะรู้สึกว่าตัวเองดีกว่าแต่พี่นนท์เป็นคนแรกที่รู้สึกว่าเราแบบ not good enough ก็เลยรู้สึกเป็นคนแรกที่ทำให้เราเป็นคนที่แบบดีขึ้นไปอีกได้อย่างเงี้ยค่ะวันนี้เนี่ยต้องกราบขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านฮะที่เสียเวลาอันมีค่าของทุกท่านฮะมาร่วมแสดงความยินดีและเป็นสักขีพยานนะฮะให้กับครอบครัววัชรธาราพงศ์นะและครอบครัวบุรีศรีซึ่งถือว่าเป็นเกียรติกับครอบครัวของเราทั้งสองนะเป็นอย่างยิ่งผ่านมาน่าจะพิสูจน์อะไรได้เยอะนะครับก็ในนามของแขกทั้งหลายตัวแทนอาจารย์เยอะเลยครับทั้งอาจารย์ทั้งเพื่อนร่วมงานทั้งลูกศิษย์เนี่ยก็ขออวยพรให้ทั้งคู่นะครับครองรักกันอย่างมีความสุขตลอดไปนะครับแล้วก็ม
มีอะไรก็คุยกันนะครับแล้วก็ประคองให้อยู่ไปตลอดไปนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกันคุณหมอมุกคงจะไปเป็นกำลังใจให้นนท์ให้ได้เป็นศาสตราจารย์เร็วๆอาจารย์นนท์ก็ต้องเป็นกำลังใจให้คุณหมอมุกด้วยเพราะคุณหมอเนี่ยอยู่ทางใต้ต้องมาอยู่กรุงเทพกับเราเนี่ยจากคุณพ่อคุณแม่มาเนี่ยอาจจะต้องเราต้องดูแลน้องให้ดีๆด้วยนะครับก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับขอบคุณครับ But when we first met I got so nervous I couldn't speak In that very moment I found the one and My life had found its missing piece So as long as I live I love you We'll have and hold you You look so beautiful in white And from now to my very last breath This day I'll cherish You look so beautiful in white Tonight สิ่งที่งานแต่งงานเราจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้และจะไม่มีทางเป็นอบอุ่นแบบนี้แล้วก็ไม่ทำให้รู้สึกประทับใจขนาดนี้นะครับถ้าขาดแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับผมรู้สึกซาบซึ้งมากๆนะครับที่ได้เห็นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอาจารย์ที่เคารพนะครับแขกผู้มีเกียรติหลายๆท่านที่มาร่วมงานกับผมและมุกวันนี้นะครับก็ขอใช้โอกาสตรงนี้ครับกล่าวขอบคุณนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับพี่ป้าน้าอาทุกท่านเพื่อนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามครับตรงนี้นะครับพวกเราเป็นส่วนหนึ่งของความรักของนนท์และมุกนะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆครับ